สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการเทตดี้ออนทัวร์ครับวันนี้ไม่ที่ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนครับแต่จะชวนคุณผู้ชมมาดูกับข้าวพร้อมรับประทานที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเก็บรักษาได้นานแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยครับ เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ชอบเดินทางนะครับหรือย่างน้อยก็เวลาเดินเข้าห้างก็จะเห็นอาหารสําเร็จรูปพวกนี้แล้วครับวันนี้ที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูครับก็เป็นยี่ห้อโรซาครับผมเจ้าตัวนี้ฮะสะดวกในการพกพามากๆครับขนาดเล็กแล้วก็พอดีสําหรับ1มื้อครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเจ้าโรซาพร้อมทานตรงนี้นะฮะปราถูน่านะครับให้อะไรเราบ้างในซึ่งในหซองนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับเรานำโรซาพร้อมฮะกับข้าวพร้อมทานครับผมชนิดที่ไม่ต้องแช่แข็งครับหมายความว่าเราสามารถซื้อเจ้าสเต็กปลาทูน่าตัวนี้นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของ ตัวที่เป็นอย่างอื่นฮะเช่นแกงเขียวหวานนะครับผมก็สามารถจะเอามารับประทานได้โดยไม่จําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในช่องแช่แข็งก่อนนะครับหรือจะไม่อุ่นเลยก็อย่างไดครับแต่หากจะอุ่นก็สามารถทําได้อยู่ทั้งหมดอยู่2วิธีด้วยกันครับนั่นก็คือฉีกซองออกเล็กน้อยครับและนําไปแช่นะฮะทั้งซองเลยนะครับในน้ําร้อนนะฮะในน้ําเดือดนะครับผมเป็นเวลาอยู่ประมาณสัก2นาทีนะฮะอุ่นในน้ําเดือดเช่นใครต้มน้ําอยู่แล้วนะครับใครออก ปิ้งต่างๆไม่ต้องเทออกจากวัสดุนี้ครับอยู่ในซองนี่แหละแต่ต้องฉีกซองออนิดนึงนะเวลาเขาร้อนนะฮะตัวไอ้น้ำจะได้ไม่ต้องระเหยทำให้ซองระเบิดออกมาครับหรือหากว่าอยู่ในบ้านครับมีไมโครเวฟครับที่800วัตต์ตั้งไว้นะฮะที่800วัตต์ครับใช้เวลาอุ่นเพียงหนึ่งนาทีก็พร้อมจะรับประทานแล้วนะครับแต่หากเอาไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยก็ควรจะเอาใส่ภาชนะให้เรียบร้อยครับเป็นภาชนะที่ทนต่อความร้อนครับ ปริมาณสุทธิของเจ้าทูน่าพร้อมทานตรงนี้นะครับอยู่ที่105กรัมครับรวมทั้งน้ําต่างๆนะฮะร,รวมทั้งเ,เครื่องปรุงต่างๆครับอยู่ข้างในฮะเป็นทั้งหมดอยู่105กรัมครับแต่ใน105กรัมนะครับมีเนื้อปลาอยู่ถึง67 ก,กันเลยทีเดียวในะเรียกว่ามีมากเพียงพอเลยครับสำหรับโจทย์ตัวนี้ครับผมเมื่อซื้อมาทานแล้วจะได้อะไรบ้างครับ1นซองเฉพาะตัวเจ้าทูน่าสเต็กตัวนี้นะครับไม่รวมข้าวนะฮะไม่รวมชาเขียวชาไข่มุกนะครับได้พลังงานอยู่ที่180กิโลแคลอรี่ครับมีน้ําตาล5กรัมครับไขมัน10กรัมโซเดียม4 9่กกรัมครับผมหมายความว่า ใครที่ต้องระมัดระวังในเรื่องโซเดียมนะฮะอย่ารับประทานนะครับเกินวันละ4ซองนะฮะคงไม่มีใครรับประทาน4ซองหรอกเนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์คนหนึ่งครับต้องการโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นครับผมทีนี้เฮ้เดี๋ยวเราลองมาใส่จานราดข้าวแล้วลองดูครับว่ารสชาติและกลิ่นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ เดี๋ยวเรามาฉีกสองเจ้าโลซาพ,พร้อมตัวนี้กันนะฮะกับข้าวพร้อมทานไม่ต้องใช้แข็งสเต็กปลาทูน,น่าครับผมอันนี้เราไม่ได้เวฟไม่ได้อุ่นอะไรเลยนะครับมาแบบซองเย็นๆนี่เลยครับผมจริงๆแล้วมันก็รับประทานได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมครับผมมาลองมาเทดูซิว้าวเป็นยังไงบ้างจา้าโอ้โหน่ารับประทานไหมคคุณผู้ชมครับนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะจา้าในนี้นะฮะม,มีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะเนี่ยผมทําไปนะคุณผู้ชมผมก็หอมแล้วก็น้ำลาย ผมก็ไหลไปด้วยนะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะมีเนื้อปลาทูน่าแบบนี้เลยนะมันไม่ใช่เศษปลาทูน่านะ แต่นี่มันคือเนื้อปลาทูน่าแบบนี้เลยนะฮะเนื้อปลาทูน่าแบบเป็นคำเป็นคำแบบนี้เลยใครจะเอาไปทําเป็นกับแก้มก็ได้นะหรือใครจะรับประทานพร้อมอาหารข้าวอุ่นๆร้อนๆน,น,นะฮะมันจัดเต็มมากเลยครับผมม,มีถั่วครับผมมีแครอทคะผัก3อย่างนะฮะเท่าที่ดูตรงนี้เนาะมีข้าวโพดแทมถัว่วที่บอกนี่คือถั่วลันเตานะครับผมก็มีไขมันอยู่พอสมควรแค่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูฮะว่ามันเพียงพอสําหรับหนึ่งมื้อของคุณผู้ชมไหมสําหรับผมนะฮะ เข้าสวยร้อนๆสักถ้วยหนึ่งนะครับเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยเฉพาะกลิ่นนี้บอกเลยว่าหอมมากๆเลยฮะคุยปีเนี้ย ใายต้องกลั่นน้ำลายไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมลองไปดูนะครับจริงๆเขามีหลายรสชาติหลายอย่างนะฮะผมจำไม่ได้เพราะว่าผมจะซื้อเฉพาะหลักๆของผมนี่แหละนั่นก็คือตัวเจ้าทูน่าตัวนี้นะฮะทูน่าสเต็กนะครับผมกับแกงเขียวหวานนี่คือแบบเฮ้ยต้องมีพกติดตัวไปตลอดเวลาที่ออกเดินทางท่องเที่ยวครับผมที่ไม่อยากจะแวะกินข้าวข้างทางก็เตรียมไปแบบนี้นั่นแหละครับ หากคุณผู้ชมชอบใจนะฮะไปหาซื้อได้เลยครับหรือจะซื้อทาง s h อ p e e Lazada ก็ได้ครับแต่แนะนำให้ไปซื้อตาม Big C, Lotus, ัสแมคโอะไรพวกนี้ก็ได้ครับจะสะดวกในการใช้งานและพกพาและเดินทางไปพร้อมรับประทานได้ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเท d ดดี้ออนทัวรครับสวัสดีครับ